Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแมนนะกับแก้มจูซิดวอร์ดะครับซีซั่น2นะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วในเวลาเช้าๆแห่งนี้นะผม วันนี้ผมตื่นเช้าจัดๆเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ว่างนะผมก็เลยมีเวลาได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ได้ตัวรีกไปแล้วนะผมนั่นก็คือซิโนเซราทอปนะผม ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าเอามาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งผมก็มีอยู่แล้ว1ตัวนะผมก็มาบวกกันเป็น2ตัวจริงผมปลดล็อกไปแล้วนะแต่ว่าก็ดีใจสุดๆเลยที่ได้เพิ่มมาอีกตัวนึงนะผมสำหรับใครที่ได้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะผมอ่ะมีข่าวบอกเล่า90กันนะผมสำหรับซีซั่นพาสนะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะสำหรับลุงบักกี้นะผมหรือลุงบักก็แหละก็เหลืออีก3วันกับอีก12ชั่วโมงเท่านั้นนะอย่าลืมมาทำกันนะผมของผมตันแล้วแล้วก็ได้จนครบแล้วนะผมแล้วเวลาเราได้จนครบแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยรู้สึกว่าเราจะได้ของง่ายมากเลย เรียกว่าได้ของง่ายมาก500ก็ได้ทีนึงมั้งครับผมนะ500แต้ม500แต้มนะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเพลินมากเลยได้ JW เยอะมากเลยเดียวเรียกว่าได้ JW แบบจุกๆเลยเดียวก็เห็นมั้ยเห็นมั้ยผมมีอุ้ยไม่250เองก็ได้แล้วนะ250เองนะผมก็ได้1ใบ1ใบ1ใบไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะผมอ่ะก็ตรงนี้นะผมเรือเทศนะอย่าลืมกันนะผมเหลือแค่11ชั่วโมงเท่านั้นนะผมกับอารูราทอสนะผมเจ้าหมีแพนด้านะสำหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมก็แลกได้เลยนะผมแล้วก็มีตัวเข้ามาใหม่ด้วยเซราเด็กทิรัสนะผมก็อีก27วันเลยทุกคน สำหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมนะก็แลกได้นะผมผมแลกปลดล็อกไม่ได้แน่นอนนะผมยังไม่มีโมซาซอเจน2นะผม เรียกว่ายังไม่มีแหละแต่อันนี้ผมมีแล้วนะเซราเด็กทิรัสนี่ผมก็มีแล้วก็ปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะผมถ้าพูดกันตรงๆอยู่ไหนวะเซราเด็กทิรัสนี่ไงทุกคนมันก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะผมก็ทำการปลดล็อกมันในลีกไปแล้วนะผม เรียกว่าตีแย่งชิงไปแล้วดังนั้นไม่จำเป็นใดๆทั้งนั้นนะผมที่จะต้องแลกนะเฮ้ยหรือไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรมันสวยหรือเปล่าต้องมีพวกนี้นะอุ้ยผมก็แลกได้เหมือนกันนะเนี่ยทำพี่ช้างหน่อยแล้วกันแล้วก็ตัวนี้โอ้โหทรัพยากรเพียบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอ้ยแลกได้เลยนะเนี่ยถ้าเอากันจริงๆแค่ทำเลเวลนิดนึงก็แลกได้แล้วนะผมเรียกว่าไม่ใช่เลือกยากแล้วเราก็ได้ฟรีไม่ต้องเสียดินเอนะผม ไว้น่าสนใจจัดๆเลยดีกว่าอ่ะมาวันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วอ่ะมีกิจกรรมนี้อีกนะผมฟักไข่กันนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเรียกว่าแพ็คมาเธอเดย์นะผมนั่นก็มีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดทองนะผมมากมายเลยทีเดียวก็ข้างในไม่มีแบงค์เขียวหรอกแต่ว่าก็ทำไม่ยากนะก็แค่เพียงฟักไดโนเสาร์ตัวใดตัวหนึ่งนะผมพักคาบูนี่ก็เป็นการฟักไข่นะผม ตัวผมก็ฟักเรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะมีข่าวอีกแหละตรงนี้นะผมจากที่มันมี2อันมันก็เพิ่มมาเป็น4อันนะสำหรับเครื่องอีโวหรือเครื่องไฮบริดของเรานะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังอยากจะสร้างตัวอะไรตอนนี้มีโอกาสแล้วนะผมมีต้อง4เครื่องเลยทีเดียว เรียกว่าอย่าลืมกันนะผมมาทำกันได้เลยอะวันนี้ไปดูแพ็คกันหน่อยดีกว่าผมก็เล็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็รีกต่อไปก็คาโปซูคัสเจน2นะผมนั่นแพ็คที่ผมจะเข้าไปตีแน่ๆเลยคือแพ็คนี้นะผม เรียกว่าหวานเจี๊ยบไม่ได้ว่ะต้องไปขับไอ้นี่ซะหน่อยแล้วไปไล่ตีตัวผมเรียกอะไรอ่ะไอ้รถของจูซิตเบอร์เรียกอะไรกิฟโลชิปป่ะน่าจะใช่นะผมไอ้รถกลมๆอ่ะนะถ้าใครรู้ไงคอมเมนต์ด้วยแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปตีแพ็คทีเร็กนะก็คือจูซิตทัวร์ซูเปอร์นะผมก็จะเข้าอันนี้ก่อนละกันเอิร์ธชาร์ติ้งนะผมนั่นก็คือปลดล็อกโคแอสลาสนะผมทำไมฟิกเซาโคแอสลาสเพราะว่าต้องการแบงค์เขียวไงแบงค์เขียว100รอผมอยู่นะผมแล้วก็แอบก็ไปดูมาแล้วแหละเรียกว่าไม่ชนะก็ไม่รู้ยังไงแล้วฝั่งนู้นขนาดนี้เจ๋วจำสุดๆเลยทีเดียวเราก็อุ้ย 3,000 เลยนะแต่ 3,000 ไม่น่ากลัวหรอกเชื่อดิต้องชนะได้อยู่แล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้สบายอรุณรับได้ทีนึงก็พอแล้วไปลุยโอ้โห 833,333 เลยนะผม สุดจัดจริงๆเราต้องป้องกันไหมไม่ต้องโอ้โหความเก่งกาจเรามีป้องกันทำไมไม่จำเป็นใดๆทั้งนั้นฝูงนกเรามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ตัวน้อยไปหน่อยเท่านั้นป้องกัน1ป้องกัน2เหลือ1นะผมไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้4อันตรายมากเลยสำหรับกิปโปสุคัสเนี่ยนะ
จมตีไหมโจมตีสองนะผมเราได้เปรียบจัดจานโอเคผมพอแล้วสำหรับสแต็กนะผมไม่เอาไว้ละถ้าแกโจมตีสามฉันตายแต่ถ้าแกไปโจมตีแล้วก็ก็เรื่องของแกดิก็เรื่องของแกเราจะไม่สวนเพราะว่าสแต็กสำคัญกับเรานะผมเพราะว่าเราเอาตัวที่แบบว่ากากดอยกากตดมันเยอะพูดเลยโดยเฉพาะตัวหลังๆดังนั้นต้องมีสแต็กเท่านั้นถึงจะล้มมันได้นะผมอ่ะยั่วยวนมันไปอย่าไปกลัวทูแมนแดกทิรัสบินเข้าไปเราพัดหวีให้มันรู้สึกใจเย็นลงอย่าไปพัดหวีให้มันใจเย็นดิให้มันใจร้อนมันจะได้โจมตีสักทีโจมตีไหมไม่โจมตีนะผมเมื่อไม่โจมตีก็ช่างมันดิช่างมันเด็ดเราใจเย็นฝ่าอยู่แล้วโถเอ้ยจระเข้สัญชาตญาณมันเลือดเย็นเดี๋ยวมันต้องพุ่งมาใส่เราอย่างแน่นอนดูสิมันจะพุ่งใส่เราไหมโจมตีสี่บอกแล้วมันต้องพุ่งใส่เราอย่างแน่นอนสบายอรรถตายซะเถอะอย่าอยู่เลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะผมเผื่อรอดเฉยๆเท่านั้นแหละไม่มีอะไรก็มีสิทธิ์รอดได้นะถ้าฝั่งนู้นไม่โจมตีนะผมแต่ว่าโจมตีแน่ๆโจมตีแน่นอนมาแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากได้นะแล้วก็ยังไม่มีเลยว่ะทุกคนเฮ้ยหรือว่ากูมีแล้วยังโจมตีสิไปสิครับเอื้อลงไปนอนกองไม่ได้อย่างนี้สิมี750สบายงานนี้ไม่ยากเท่าไหร่โจมตี1โจมตี2โจมตี3เห็นไหมกูปวดสบายมากตายซะจิกมันยาวมันไว้โอ้โหตบเลยนะผมเจอรูปตบของสุดยอดดาวนี่เข้าไปเขาชื่อดาวินดาวนี่อะไรอ่ะมาตัวนี้หนามากหนามากเหลือหนึ่งด้วยว่ะอุ้ยผมไม่ตายนะผมแต่ว่าผมจะสาดกระสุนทั้งหมดนะอย่าอยู่เลยจัดการมันแกไม่รู้ซะแล้วว่าตัวนี้คือลูกรักของเจมส์แม่งมาทั้งแคทออฟไททัน2 3ทีอ่ะไม่นะไม่นะเรียบร้อยชนะแล้วนะผมมันมาในแคทออฟไททันติดกัน2 3ทีเลยนะผมสำหรับดาวนี่หรือดาวินของเรานะผมเรียกว่ามาจัดๆให้ตัวเดียวให้เรา2ตัวน่ากลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะน่ากลัวเหมือนกันนะผมเอาตัวนี้ไปตัวนึงยังไงมันลดเหลือ500นะผมโอ้ยไม่เท่าไหร่ 2,300 ชนะแน่นอน มี490ฝ่าก็ชนะแล้วชนะใสๆกับสแต็กก็ได้ทีนึงก็พอแล้วมาที่จริงก็รับได้ทีเดียวแหละพอทีที่2ก็ตายแน่นอนนะผมฉันมีสแต็กแค่4-5ก็ล้มแกได้แล้วโจมตี2โอ้โหใส่จัดๆนี่เหรออนุภาพของลีเจนระดับ3เขาใส่น้ำขั้นไร้แรงเรียกว่าตีทีนี่น่าสมบัติเลยทีเดียวไม่โจมตีแต่ผมพอแล้วนะผมสำหรับสแต็กโดนหลอกล่อแล้วสินะแล้วเป็นไรฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้มารู้จักเวลาโรดอนเจน2ซะมั้งใส่ไหมไม่โจมตีนะผมมันก็ได้ตัวอยู่นะไม่ยากอย่างเงี้ยเสร็จโผล่ละกระพือก็ไปทำให้มันสับสนใช้ดอทหลอกล่อใช้ดอทมันคนละเกมละเกมนี้มันไม่มีดอทเว้ยมาป้องกันไว้ป้องกันไว้เยอะไงถ้ามันเผลอหนวดจิ้มโผล่มาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะซัดมันกับทันทีนั่นไงเห็นไหมเสร็จแล้วโอ้โหเอามาตัวเดียวก็พอแล้วอะเอามาทำไมหลายตัวเราต้องเก็บสแต็กไม่ได้อะมันเรื่องธรรมดาที่ผมจัดการมันเลยเพลาโรดอนเจน2ควรเข้าให้มันไส้จัดๆกล้าบังอ่านมาตีฉันก่อนแล้วต้องเอาคืนซะหน่อยเรียบร้อยคิ้วขาวด้วยเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะคิ้วมันเป็นสีขาวด้วยอะเพลาโรดอนเจน2 มายกสุดท้ายแล้วแข็งแกร่งที่สุดของฝั่งมันเลยทีเดียวโอ้แต่ละตัว1,400 เลยนะลดเหลือ800นะผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแต่มันมีแค่ 2,000 เองว่ะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่แต่ละเราประมาทมากไม่ได้ว่ะว่าเอาแบบตึงๆเลยดีกว่าเอาเลือดเยอะๆไปก่อนแล้วก็เอาดาเมจต้องมีนะเราถ้าเราไม่มีดาเมจนี่ 3,300 อุ้ยได้สู้ได้เด้เนี่ยต้องสู้ได้อยู่แล้วยังไงก็มี 7-800 สบายเบื่อป่ะลุยดีกว่านะผมเผื่อตัวแรกเก็บหมดเลยด้วยซ้ำนี่พูดคมจัดๆนะพูดคมจัดๆป้องกันไว้ก่อนยังไงป้องกันไว้ก่อนดูดีฝ่ายอยู่นะเรียกว่าตัวดาเมจรุนแรงมาเลยตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยนะผมยังไม่เปิดให้ปกติเลยนะผมจะบอกให้มันเปิดให้แต่VIP นะผมบ้าบอที่สุดเลยก็เป็นลีเจนระดับ3เหมือนกัน
ไม่ได้อย่างนี้เด็กวันๆกูเจอแต่รีเจนระดับ3ไม่เจออย่างอื่นเลยอ่ะมีตะโกโดดเท่านั้นเลยทีเดียวชื่ออะไรอ่ะเกรโรโทแนกเหรอโจมตี3เฮ้ยผมไม่ได้มองสแต็กมันด้วยเอื้อตายแล้วมันเหลือสแต็กเหรอเกะตายแล้วไม่ได้มองสแต็กมันด้วยตายแล้วถ้าพลาดผมก็แพ้ได้เนี่ยโจมตี1โจมตี2ป้องกัน1ไม่มั่นใจเท่าไหร่มันเหลือสแต็กหรือเปล่าไม่เหลือนะบอโชคดีไปโอเคนี่นะตายไปนะผมให้มันรู้จักเวลาโรดอนซะมั้งเมื่อกี้เจน2ไปแล้วอันนี้เพลาโรดอนธรรมดามี4นะผมโจมตี4ตายดิครับเออเรียบร้อยลงไปนอนกองแต่ฉันชนะพวกแกได้ไม่ยากหรอกจะบอกให้การที่จะเอาชนะพวกแกมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือต้องจิกมันนะ1 2 3นะผมแล้วเหลือ2สบายตัวแรกยังตายตัว2ยังไม่ตายได้ไงนี่แน่เรียบร้อยมาสุดท้ายแล้วผมมีเลือด 1,900 แล้วโจมตี 2,200 จำได้ยังไงฉันก็ชนะแกแล้วส่งการ์ดมาซะโดยเดชฉันมาตามช่วยพวกพ้องของฉันโคแอตลาสแกตายอย่าอยู่เลยไม่แน่อุ้ย 2,000 ว่ะไม่ใช่ 2,200 นะผม 2,902 โอเคชนะแล้วนะผมไม่เปลืองตัวเปลืองใจเท่าไหร่นะได้แล้วนะผมฟิกสาวโคแอดราดปั๊บ500 1,000 ไม่ใช่ 1,100 แล้วก็ฟิกสาวโคแอดราดแรมเอเดบิลอุ้ย300เลยอ่ะ325นะผมเช้าๆดีจังเลยปอนลาฟิกสาวโคแอดราดอ่ะก็ซีซั่นหน้าไปนะซีซั่นหน้าก็จะเป็นอานาโดนะผมก็เป็นทีเร็กนะผมไทเรโนซอรัสเล็กโดนะผมเล็กโดคืออะไรวะไทเรโนซอรัสโดเปล่าก็จะเข้ามาในซีซั่นพาร์ทอีก3วันอีก12ชั่วโมงนะผมก็รอลูกบัคกลับไปนั่นแหละก็ยังไงก็อย่าลืมมาทำกันนะสำหรับซีซั่นพาร์ทแอนด์ซูบอลเวนนะผมพอจริงแล้วนะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปปี้ซูแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้